ครับสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายนะในวิชากฎหมายปกครองนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาในช่วงที่สองนะครับ ขออนุญาตแจ้งนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำไปใช้ในการเตรียมสอบนะหรือตัวบทกฎหมายหรือในกรอบนะสองส่วนแรกก็เป็นพระราชบัญญัติเทศบาลกบต.ในนั้นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี51นะครับส่วนที่สามเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนที่สี่พรบจัดตั้งศาลปกครองหรือวิปกครองนั่นเองสำหรับท่านที่สอบซ่อมไปนะผลการสอบนะจะออกประมาณสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนสักสองอาทิตย์กว่าๆนะโดยเฉพาะท่านที่ขอจบนะขอจบก็เตรียมฉลองได้นะนะครับฉลองจองลงจองร้านนะครับเพราะส่วนใหญ่จะขอจบวิชาเดียวนะที่ดูหลายท่านนะขอจบวิชากฎหมายปกครองนะข้อสอบ4ข้อนะข้อสอบ4ข้อถ้าเราไปดูในเวลาเราทำข้อสอบในวิชานี้นะ ในข้อสอบ4ข้อถ้าเราพิจารณาดูเราจะพบว่าบางข้อนั้นเป็นข้อสอบความเข้าใจนะคือถามอย่างไรก็ตอบอย่างนั้นไม่ต้องไปวินิจฉัยอะไรทั้งสิ้นนะอ่านมาอย่างไรก็ตอบอย่างนั้นเพียงแต่เวลาเราตอบนั้นต้องใช้เกณฑ์กฎหมายในการตอบเช่นถามคำสั่งทางปกครองนะฮะถามเงื่อนไขประกอบคำสั่งทางปกครองเนี่ยก่อนตอบต้องวางหลักกฎหมายก่อนนะจากคำถามดังกล่าวพิจารณาแล้วมีหลักกฎหมายเพื่อนำมาสู่การพิจารณาเพื่อตอบหรือนำมาสู่ในการวินิจฉัยนะหรือนะครับนำไปสู่เพื่ออธิบายดังต่อไปนี้แล้วท่านก็วางมาตัวบททั้งหมดนะครับแล้วเราสอบวิชากฎหมายลืมไม่ได้เลยนะก็คือตัวบทกฎหมายนะหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับสนใจตัวบทกฎหมายในการวางก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบเขียนอะไรนะครับวางตัวบทกฎหมายได้ก่อนสิ่งที่เราเข้าใจมามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างในทางกฎหมายจากนั้นก็ค่อยอธิบายแล้วก็สรุปนั้นการตอบข้อสอบเป็นส่วนหนึ่งนะในการฝึกพัฒนาเรานะครับในการเป็นนักกฎหมายในระยะยาวยกตัวอย่างว่าเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาองค์ความรู้จากไหนในการทำสำนวนสรุปสำนวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาหาองค์ประกอบทางกฎหมายก็ฝึกจากการตอบข้อสอบเนี่ยนะทนายความก็เหมือนกันจะไปเขียนคำฟ้องคำให้การก็ฝึกจากชั้นมหาลัยในการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยนะครับจบไปแล้วก็ไปฝึกเพิ่มเติมศาลนิติการก็เหมือนกันนะไม่มีใครรู้มาแต่แรกหรอกครับทุกคนมาเรียนกฎหมายทั้งนั้นและจึงไปประกอบวิชาชีพนักกฎหมายก็ฝึกจากการตอบข้อสอบเนี่ยเพียงแต่ชีวิตจริงนั้นไม่มีใครมาถามเราคำสั่งทางปกครองคืออะไรส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนะถ้าชีวิตจริงข้อสอบวินิจฉัยถูกไหมฮะเขาไม่ถามเรากฎหมายปกครองคืออะไรลูกความมีปัญหาไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายปกครองมาจ้างเราให้อธิบายก็ไม่มีนะครับเขาก็ชีวิตจริงเรามาถามเป็นข้อสอบในการวินิจฉัยการสรุปแล้วก็ปรับข้อกฎหมายข้อเท็จจริงนะครับเอาละครับวันนี้มาต่อจากคราวที่แล้วนะที่เราได้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการกระทำทางปกครองนะระบบการกระทำทางปกครองนั้นเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่ฝ่ายปกครองใช้ในการบริหารรัฐกิจเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายที่อำนาจแก่หน่วยงานองค์กรนะครับนั่นมันไว้นะแล้วเราก็ได้กล่าวถึงรูปแบบนะและประเภทของลักษณะเรื่องของการกระทำทางปกครองแต่ละประเภทไว้นะทวนอีกครั้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยปฏิบัติการทางปกครองคำสั่งทางปกครองคำสั่งทั่วไปทางปกครองกฎและก็สัญญาทางปกครอง
เอาครับนั่นเป็นรูปแบบนะครับฉะนั้นในการที่ฝ่ายปกครองจะใช้รูปแบบในลักษณะหนึ่งลักษณะใดนั้นถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งในการพิจารณาอย่างแรกว่าฝ่ายปกครองจะรูปแบบการกระทำทางปกครองลักษณะใดไปดำเนินการบริหารรัฐกิจของตนนะเราก็จะพบว่าในสาระสำคัญส่วนต้นที่ต้องพิจารณาก็คือดูเรื่องกฎหมายครับในการกระทำแต่ละการกระทำนั้นมีกฎหมายบังคับในแบบไว้ไหมนะในแบบแต่ภาษากฎหมายแพ่งก็คือแบบของสัญญามีไหมเช่นเดียวกันแบบของการกระทำทางปกครองมีกฎหมายกำหนดไว้ไหมยกตัวอย่างการจัดเก็บภาษีเนี่ยกรมสรรพากรจะไปทำสัญญาทางปกครองกับผู้เสียภาษีไม่ได้นะกฎหมายให้ทำอะไรนะออกเป็นคำสั่งทางปกครองนะแต่ใครจะเสียภาษีก็ออกเป็นคำสั่งนะต้องมาดำเนินการในการเสียภาษีภายใต้คำสั่งดังกล่าวภายในกรอบระยะเวลาอะไรก็ว่าไปอันนี้มีกฎหมายกำหนดแต่ในบางเรื่องบางกรณีฝ่ายปกครองอาจจะใช้ดุลพินิจนะในการที่จะเลือกการกระทำทางปกครองในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของตนเช่นอาจจะเลือกในรูปแบบของกฎรูปแบบของคำสั่งทั่วไปทางปกครองหรือในรูปแบบของตัวคำสั่งทางปกครองแล้วก็นำมาใช้นะครับเอาล่ะมันเป็นแบบหรือกรอบว่าพิจารณาอย่างไรในการที่จะกำหนดในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับเพื่อนำไปใช้นี่เรามาดูว่าภายใต้หลักการของกฎหมายปกครองนั้นที่เราพูดและกล่าวถึงเสมอก็คือเรื่องของการกระทำทางปกครองนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักอันเป็นสากลของการใช้อำนาจทางปกครองก็คือเรื่องของหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักทางกฎหมายมหาชนนะโดยเฉพาะในทางปกครองแต่ความก็คือว่าการที่ฝ่ายปกครองเนี่ยจะกระทำการทางปกครองในลักษณะหนึ่งลักษณะใดโดยเฉพาะการออกตัวคำสั่งทางปกครองนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายถ้ามาหลักความชอบด้วยกฎหมายที่มีการกล่าวถึงพบในตำราพบในหลักการทางวิชาการมากมายเหล่านี้มีองค์ประกอบในสาระสำคัญในเรื่องอะไรบ้างเราพบว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายนั้นนะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่สององค์ประกอบด้วยกันนะองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการกระทำทางปกครองการออกคำสั่งทางปกครองเรื่องหนึ่งเรื่องใดออกไปแล้วเนี่ยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีอยู่นะต้องไม่ขัดหรือแย้งนะนั่นกรณีที่หนึ่งตรวจสอบแล้วเมื่อออกไปเนี่ยต้องไม่มีการขัดหรือแย้งกับกฎหมายหนึ่งกฎหมายใดต่อมากรณีที่สองนะฮะจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจแก่หน่วยงานทางปกครององค์กรหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องนั้นๆไว้นะฮะนั่นคือสององค์ประกอบหลักนะถ้าออกไปแล้วเนี่ยขาดองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดก็จะถือว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นถ้าเราดูโดยในตัวบทจากหลักการทางทฤษฎีกฎหมายปกครองดังกล่าวนะก็จะนำไปสู่การตรวจสอบว่าคำสั่งทางปกครองการกระทำนั้นชอบหรือไม่ชอบนะภาษาดูในบทบัญญัติในมาตรา9นะ9วรรคที่1พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองขีดเส้นใต้คำว่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอนุหนึ่งนะอนุหนึ่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นแหละนั่นก็คือจากหลักความชอบด้วยกฎหมายนั่นเองมาแปลเป็นตัวบทนะครับก็เขียนเป็นภาษากฎหมายว่าเป็นเรื่องของไม่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสารดูในตัวบทนะครับในอนุที่หนึ่งนั้นจะประกอบไปด้วยกฎคำสั่ง
หรือการกระทำมีอยู่3อย่างด้วยกันแต่ทั้ง3อย่างนี้ที่เป็นประธานให้ศาลปกครองตรวจสอบนั้นจะต้องมีฐานจากความไม่ชอบเป็นฐานนะมีฐานจากความไม่ชอบเอาล่ะนั้นเราเข้าใจนะครับว่าการกระทำทางปกครองจึงต้องชอบด้วยกฎหมายเสมอนะมิฉะนั้นอาจจะนำไปสู่การโต้แย้งการฟ้องร้องของประชาชนในรัฐได้เอาล่ะคราวนี้มาพิจารณาต่อว่าเมื่อตรวจสอบแล้วตัวคำสั่งทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมายการกระทำทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมายนะออกไปนะครับแต่ฝ่ายปกครองเห็นว่าตัวคำสั่งเนี่ยที่ออกไปนั้นต้นประสงค์ที่จะเพิกถอนตัวนะเพิกถอนตัวคำสั่งทางปกครองที่ออกไปยกตัวอย่างถ้าถามว่าฝ่ายปกครองเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาได้ไหมเราจะพบในบทบัญญัติมาตรา34วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตัวนี้34นะในบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนั้นเป็นการเขียนหรืออธิบายบอกในเรื่องดังกล่าวนี้ไว้นะขีดเส้นใต้คำว่าอาจทำเป็นหนังสือขีดเท่านั้นก่อนนะอย่าไปขีดเยอะครับแล้วก็ควรจะขีดไว้เส้นเดียวนะไม่ต้องมั่นใจเผื่อไปถึงเทอมหน้าบางครั้งขีดไปสองเส้นเลยนะเทอมหน้าจะได้ไม่ต้องขีดอีกนะเอาเส้นเดียวก่อนเอาละแปลความว่าไงอ่ะเป็นดุลพินิจฝ่ายปกครองก็ดูความเหมาะสมดูกฎหมายอำนาจไหมบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องออกเป็นหนังสือก็ได้นะยกตัวอย่างมีการเกิดเพลิงไหม้นะฮะไฟไหม้ในตึกอาคารแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปยืนทำสัญญาณมือโบกรถแจ้งโดยวาจาไม่ให้รถวิ่งผ่านในเส้นทางดังกล่าวนั่นก็คือลักษณะการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาห้ามผ่านนะให้ไปอีกเส้นหนึ่งออกไปทางด้านอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าไปรอการเซ็นคำสั่งเซ็นหนังสืออาจจะไม่ทันการนะรถจะเข้าไปใกล้เหตุเพลิงไหม้ทำให้ก่อให้เกิดอันตรายและทำให้นะรถดับเพลิงที่จะเข้าไปนั้นนะไม่สามารถเข้าไปได้นั่นคือลักษณะนะครับว่าทำไมเขาจึงอนุญาตให้ฝ่ายปกครองเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไปตอนนี้ต่อมาถามว่าหากออกไปด้วยวาจาประชาชนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองที่ออกไปประชาชนจะอุทธรณ์กลับมาด้วยวาจาได้ไหมแม่ก็บอกเขาไม่เห็นด้วยอ่ะการปิดกั้นถนนเส้นนี้ในรถวิ่งที่ท่านสั่งการด้วยวาจาแต่เมื่อวานวันนี้ถนนก็ยังไม่เปิดเนี่ยนะผมจึงมาอุทธรณ์คำสั่งของท่านนะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นท่านพูดออกด้วยวาจาผมก็มาอุทธรณ์กลับด้วยวาจาถามว่าประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิ์เนี่ยสามารถกระทำได้หรือไม่ถ้าเราพิจารณาภายใต้ในบทบัญญัติมาตรา44วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะนะครับดูนะมาตรา44ในวรรคที่2ท่านขีดเส้นใต้เห็นชัดๆนะครับอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือเอาเท่านี้เพื่อไปเชื่อมกับคำสั่งทางปกครองที่อาจออกด้วยวาจาโดยเฉพาะคำว่าต้องเน้นเลยเนี่ยเป็นภาษากฎหมายเราเข้าใจบังคับทำอย่างอื่นไม่ได้ใครความกับไม่เข้าใจง่ายที่สุดนะเวลานี้เมื่อเข้าใจถึงการกระทำทางปกครองเมื่อมาศึกษาถึงรูปแบบคำสั่งทางปกครองจึงพบว่าการออกคำสั่งทางปกครองนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไปเจ้าหน้าที่อาจจะออกด้วยวาจาด้วยได้แต่ในกรณีของประชาชนเนี่ยผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่ว่าประเภทหนังสือหรือประเภทวาจาต้องอุทธรณ์กลับมาภายใต้กฎเกณฑ์มาตรา44วรรคที่2เท่านั้นคำแรกเลยนะขึ้นเลยอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือเอาล่ะนั่นเป็นเกณฑ์นะเกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาเรื่องตัวคำสั่งทางปกครอง
คราวนี้เรามาดูเมื่อเรากล่าวถึงอุทธรณ์ปรากฏว่าเราเรียนเมื่อชิดที่แล้วเนี่ยการกระทำทางปกครองที่มีกรณีอันก่อให้เกิดการกระทบสิทธิ์หรือเป็นกรณีพิพาททางปกครองขึ้นได้ซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่งทางปกครองคำสั่งทั่วไปกฎนะฮะเอาสามอย่างนี้ก่อนถ้าว่าการกระทำทางปกครองสามรูปแบบเนี่ยมีกรณีใดบ้างที่ต้องอุทธรณ์เราดูในมาตรา44นะครับในวรรคที่หนึ่งเราบอกว่าเราพบในตัวบทคำสั่งทางปกครองขีดเส้นใต้เฉพาะตัวคำสั่งทางปกครองต่อมานะขีดต่อมาคำว่าให้อุทธรณ์คำสั่งเท่านั้นท่านอย่าไปขีดเยอะนะตัวบทอื่นๆนะละไว้ได้เวลาอ่านตัวบทมาตอบมันก็เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเหมือนทุกตัวเว้นแต่ตัวนั้นเป็นสาระสำคัญทางกฎหมายนะถ้าไม่ไปเน้นในเนื้อหาตัวบทไม่ท่องจนมากเกินไปเนี่ยก็จะรู้ว่านะตัวคำสั่งทางปกครองหลักต้องอุทธรณ์เนี่ยท่านขีดนะหลักต้องอุทธรณ์ที่เราขีดไปนั่นคือหลักโดยฐานแล้วเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยต้องอุทธรณ์ถามว่ามีข้อยกเว้นไหมแล้วก็พบว่าข้อยกเว้นก็คือคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีฮะนั่นก็มีที่หนึ่งไม่ต้องอุทธรณ์สองไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะเอาละฉะนั้นสักในลักษณะเข้าข้อยกเว้นดังกล่าวนะฮะก็คือหลักการไม่ต้องอุทธรณ์แต่ถ้าอุทธรณ์ตามบทบัญญัตินี้อุทธรณ์ภายในกี่วันขีดเส้นใต้ว่า15วันเอาล่ะดูตรงนี้ดีนะ15วัน15วันเราศึกษาคราวที่แล้วแล้วว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นเป็นกฎหมายมาตรฐานกลางสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรหน่วยงานของรัฐทั้งหลายดังนั้นถ้ามีกฎหมายอื่นใดที่มีมาตรฐานเกินกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ให้ใช้กฎหมายเฉพาะซึ่งมีมาตรฐานเกินกว่านั้นยกตัวอย่างการอุทธรณ์เรื่องของคำสั่งรัฐมนตรีในการเว้นคืนที่ดินเนี่ยเห็นไหมฮะโดยหลักแล้วต้องอุทธรณ์ภายใน30วันหรือ60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะกรณีเนี้ยก็ไปใช้อุทธรณ์ที่มีระยะเวลามากกว่าแต่ถ้าไม่ได้เขียนไว้เลยเนี่ยก็มาใช้ตัว15วันขั้นต่ำสุดคือ15วันเอาล่ะงั้นเราละตรงนั้นไปก่อนเรามาดูตัวการกระทำทางปกครองที่เราบอกว่าต้องอุทธรณ์ก่อนเราพบคำสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์คำสั่งทั่วไปทางปกครองต้องอุทธรณ์ไหมคำสั่งทั่วไปทางปกครองยกตัวอย่างคำนิชัยศาลปกครองสูงสุด 375/2550 มีการประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้ามฉัดจังหวัดลำปางก็แจกจ่ายไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนวันที่1ตุลาให้มาร่วมกันประชุมนะปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลบางคนเนี่ยเห็นว่าการกำหนดประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลของเทศบาลตำบลห้ามฉัดในครั้งเนี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ในทางศาลเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนประกาศดังกล่าวจะเป็นข้อสอบไปถามว่าท่านนายกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัดมาปรึกษาท่านท่านจะแนะนำนายกกรณีนี้อย่างไรนั่นถ้าเป็นข้อสอบแล้วเขาถามนะเราจะแนะนำไงมีบางท่านเขาตอบมาข้าพเจ้าก็จะแนะนำนายกอให้ไปปรึกษาทนายความต่อไปเพราะตอนนี้ข้าพเจ้ายังเรียนไม่จบและยังไม่ได้สอบตัวทนายความนะแสดงว่าพร้อมจะปรึกษาเหมือนกันถ้าจบนะครับคำถามรอบต่อไปก็จะถามกลับมาใหม่หากท่านจบการศึกษาแล้ววันนี้ก็จะตั้งโจทย์เลยแม้ท่านไม่ตอบอีกนะหากท่านจบการศึกษาแล้วนายกมาปรึกษาท่านท่านให้คำแนะนำกรณีนี้ยังไง
หรือว่าจะตอบไปไหมช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าเดินทางไปพักร้อนต่างประเทศนะครับก็ไม่อยู่อีกเหมือนกันจึงไม่สามารถให้คำปรึกษาได้นะบางคนก็เขียนสั้นๆนะไม่ทำข้อนี้ไม่ทำนะข้อนี้คราวหน้าเจอกันนะครับแล้วก็อวยพรให้การสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้ววาดรูปการ์ตูนอะไรมาด้วยนะมันการ์ตูนในไลน์นะมาส่งมาเอาล่ะคราวนี้มาดูว่าถ้าจะฟ้องตัวนี้จริงๆแรกที่เราต้องพิจารณาถึงประกาศเทศบาลก่อนนี้เนี่ยประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเนี่ยเป็นการกระทำทางปกครองประเภทใดนะต้องบอกประเภทให้ถูกก่อนถ้าเราดูเนี่ยเป็นปฏิบัติการทางปกครองได้ไหมเป็นคำสั่งทางปกครองได้ไหมเป็นคำสั่งทั่วไปไหมเป็นกฎสัญญาทางปกครองนี่ไม่ใช่อยู่แล้วนะมันมีอยู่ประมาณ4อย่างเอาล่ะถ้าเราพิจารณาดูในองค์ประกอบสาระสำคัญเราเน้นเราศึกษาว่าองค์ประกอบที่4เนี่ยเป็นตัวให้เราพิจารณาในการคิดประเภทขอบเขตการแบ่งแยกประเภทของการกระทำทางปกครองในสามลักษณะที่มันคล้ายกันมากพิจารณาอย่างที่หนึ่งถ้าเกิดเราฐานว่าประกาศดังกล่าวนี้เป็นเฉพาะเรื่องดูดีนะถ้าท่านตั้งฐานว่าเป็นเฉพาะเรื่องนะมันก็จะเป็นตัวคำสั่งทางปกครองกับคำสั่งทั่วไปทางปกครองถ้าท่านเอาฐานตรงนี้แต่ถ้าท่านบอกว่ากรณีดังกล่าวนี้พิจารณาจากเกณฑ์ไม่ได้ใช้บังคับกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะใช้บังคับกับหลายๆคนกรณีนี้มันก็อาจจะเป็นคำสั่งทั่วไปทางปกครองหรือไม่ก็กฎเห็นไหมฮะเขาถามล่างในการคิดเนี่ยถ้าว่าดังนั้นจะพิจารณาเนี่ยประกาศเนี่ยอยู่ในความหมายในยาใดจากคำนิชัย375ปี50นะศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างจัดจังหวัดลำปางในกรณีนี้นั้นเป็นคำสั่งทั่วไปทางปกครองเอาล่ะสรุปก็คือเป็นกรณีเฉพาะเรื่องแต่ไม่เฉพาะรายเห็นไหมฮะเฉพาะเรื่องเดียวกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่เฉพาะหลายใช้กับสมาชิกสภาเทศบาลหลายหลายคนหรือทุกคนไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะเอาละเราอธิบายบอกเอาละกรณีนี้ถือเป็นคำสั่งทั่วไปทางปกครองนะเราในฐานะที่ปรึกษากฎหมายจะดำเนินการฟ้องร้องเพิกถอนให้แต่ในการฟ้องร้องเพิกถอนเนี่ยไม่เป็นคำสั่งทั่วไปทางปกครองเราก็มาสู่ในบทบัญญัติมาตรา44ที่กำลังศึกษาอยู่นะคำสั่งทั่วไปทางปกครองอยู่ในความหมายของคำว่าคำสั่งทางปกครองในมาตรา44ด้วยไหมถ้าเราบอกว่าคำสั่งทางปกครองลักษณะทั่วไปเนี่ยอยู่ในความหมายคำสั่งทางปกครองและกรณีนี้ถือว่าไม่ได้ออกโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยหรือไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องอุทธรณ์ก่อนอุทธรณ์ตัวคำสั่งนี้ก่อนอุทธรณ์ให้ดำเนินการยกเลิกเพิกถอนประกาศต่อผู้ออกประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลก่อนแต่ถ้าเราบอกไม่ใช่หรอกตัวบทก็เขียนไว้ชัดเจนว่าใช่เฉพาะตัวคำสั่งทางปกครองเท่านั้นดังนั้นกรณีนี้อาจจะไม่ต้องอุทธรณ์ก็ได้บทบัญญัติในมาตรา44นะที่เขียนว่าคำสั่งทางปกครองในขั้นขีดเส้นใต้นะแต่ความนัยยะก็คือใช้บังคับกับตัวคำสั่งทางปกครองเท่านั้นไม่ได้หมายความรวมถึงคำสั่งทั่วไปทางปกครองด้วยเอาละเป็นการอธิบายเพียงการกระทำทางปกครองในความหมายนัยยะมาตรา5คือตัวคำสั่งทางปกครองเท่านั้นฉะนั้นเมื่อพิจารณากับหมายจึงพบว่าคำสั่งทั่วไปทางปกครองนั้นจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา44
นะฮะไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา44แล้วมาแปลความถึงตอนนี้ตรงนี้เราก็สงสัยถึงการกระทำอีกลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องของกฎนะยกตัวอย่างเทศบัญญัติที่เราเคยกล่าวถึงข่าวที่แล้วประสงค์ที่มีการฟ้องเพิกถอนเทศบัญญัตินะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของเทศบาลแห่งหนึ่งนะหรือประสงค์ที่จะมีการเพิกถอนนะระเบียบของเทศบาลเกี่ยวกับการกำหนดนะในเรื่องของชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนั่นแหละของระเบียบเราจะเพิกถอนแล้วมันอยู่ในลักษณะไหนในคำนิฉัย346/2540นะ49นะครับ2549เคยนิฉัยโดยศาลปกครองสูงสุดว่าลักษณะการกระทำเหล่านี้อยู่ในความหมายในยะของกฎตามมาตรา5วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเอาล่ะเมื่อเป็นกฎถามว่ากฎอยู่ในความหมายในยะของมาตรา44ที่จะต้องอุทธรณ์ใช่ไหมคำตอบก็คือเราบอกแล้ว44วรรค1บังคับเอากับตัวคำสั่งทางปกครองเท่านั้นเขาไม่ได้เขียนถึงกฎไม่ได้เขียนถึงคำสั่งทั่วไปทางปกครองไม่มีสรุปแปลความกลับมานะถ้าอ่านในวรรคที่1ไม่มีปัญหานะคำสั่งทั่วไปทางปกครองกับกฎไม่เข้าแต่พอมาดูวรรคที่2ก็บทใช้คำว่าอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ แต่ไม่ได้เขียนไม่ได้กล่าวถึงว่าอุทธรณ์ดังกล่าวนั้นหมายถึงอุทธรณ์ของการกระทำทางปกครองประเภทใดก็เกิดให้สงสัยในการตีความว่า ถ้าไม่ได้เขียนกำหนดไม่เช่นวรรคหนึ่งจะแปลความได้หรือไม่ว่าหมายถึงทั้งกฎทั้งคำสั่งทางปกครองและคำสั่งทั่วไปทางปกครองที่จะต้องอุทธรและทำเป็นหนังสือไว้ดีนะถ้าแปลตามวรรคหนึ่งคือวรรคหนึ่งแค่กับตัวคำสั่งทางปกครองเพื่อที่จะเน้นว่าหากกรณีไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีเนี่ยต้องอุทธรแต่พอมาวรรคสองเขาไม่เขียนเราจะแปลความได้หรือไม่วะหมายถึงการกระทำทางปกครองทุกประเภทใน3ประเภทนั้นอย่างที่1กับอย่างที่2เป็นการแปลความว่าแท้จริงแล้วในวรรคที่2นั้นเป็นการเชื่อมโยงหรืออธิบายตีความเพิ่มจากวรรคที่1จึงใช้บังคับกับตัวคำสั่งทางปกครองเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกฎและคำสั่งทั่วไปทางปกครองคำตอบที่ถูกต้องนะในวรรคที่2นั้นเป็นการตีความขยายความต่อจากวรรคที่1แปลความก็คือถ้าเขียนให้เต็มนะอุทธรของคำสั่งทางปกครองต้องทำเป็นหนังสือใช้กับคำสั่งทางปกครองเท่านั้นดังนั้นกรณีของกฎและคำสั่งทั่วไปทางปกครองจึงไม่ตกอยู่ภายในบังคับวรรคที่2เช่นเดียวกันสรุปกลับมาในหลักการก็คือตัวคำสั่งทั่วไปทางปกครองและกฎเมื่อประสงค์ที่จะฟ้องให้มีการเพิกถอนในสองกรณีดังกล่าวนี้ไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์ก่อนแต่ถามว่าในหลักการทางกฎหมายเราจะเขียนยังไงสมมติข้อสอบพวกข้อสอบความจำง่ายๆให้ท่านพิจารณาถึงการอุทธรณ์ในการกระทำทางปกครองดังต่อไปนี้1คำสั่งทางปกครอง2คำสั่งทั่วไป3กฎกรณีใดบ้างที่ต้องอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเห็นไหมเมื่อเราตอบถ้าเป็นข้อสอบความเข้าใจนะก็ถามอย่างนี้ในกรณีของคำสั่งทางปกครองไม่มีปัญหามีบทบัญญัติมาตรา44รองรับวางตัวบทแล้วก็อธิบายมาภายใต้การกระทำทางปกครองในรูปแบบคำสั่งทางปกครองมีบทบัญญัติมาตรา44บัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะว่าหากคำสั่งทางปกครองนั้นไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีหรือมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้อุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งก่อนเสมอภายใน15วันเอาล่ะอันนี้มีกฎหมายรองรับแล้วก็อธิบายไปไม่เป็นไรแต่พอมาถึงกฎกับคำสั่งทั่วไปทางปกครองเนี่ยเราจะตอบยังไงให้มันได้คะแนนเรารู้แล้วไม่มีการอุทธร
เราจะตอบยังไงถ้าเป็นกฎหมายยาผมยกตัวอย่างถ้าก็ถามว่านายกอแกอยู่ว่างๆแกลุ้มไม่รู้จะทำอะไรแกก็เลยฆ่าตัวตายว่างๆแล้วทำไมฆ่าตัวตายดีกว่าอยู่ว่างๆแล้วก็ว่าแกไม่ตายก็สอบก็ถามอ่ะนายกอจะต้องรับผิดในทางอาญาฐานหนึ่งฐานใดหรือไม่เพราะเหตุใดเราจะตอบยังไงฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายเพราะมันมีแต่ฆ่าตัวตายแล้วตายใช่ไหมในนี้แกไม่ตายใช่ไหมในคดีอาญาสิ้นสุดเมื่อจำเลยหรือผู้ต้องหาถึงแก่ความตายนี่แกไม่ตายแต่แกมีผิดทางอาญาไหมถามว่าจะอะไรมาตอบคือดูแล้วนายกองมีปัญหามากไม่ควรจะฆ่าตัวตายในชั่วโมงเราเรียนนะเราก็พบว่าอย่างที่หนึ่งคือบทบัญญัติมาตรา2มวลกฎหมายอาญาเห็นไหมฮะบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติและเอาโทษในการกระทำในลักษณะดังกล่าวนั้นคุณแง่ไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดเห็นไหมฮะตั้งแต่เดิมเนี่ยในยุโรปเนี่ยเขาเคยยุคโรมันอะไรเขาเคยบัญญัติเอาโทษกับคนที่ฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายเห็นไหมฮะถามว่าทำไมจึงผิดอาญาเพราะกฎหมายไม่เขียนไม่ผิดแต่ทุกวันเนี่ยทำไมไม่ผิดเพราะไม่มีกฎหมายเขียนแต่ไม่มีกฎหมายเขียนเราก็ต้องบอกมันอยู่ตรงไหนนั่นกรณีที่หนึ่งต่อมากรณีที่สองคือเรื่องอะไรฮะมันต้องเทียบเคียงบทบัญญัติมาตรา288ประมวลกฎหมายอาญาเพราะมันขาดองค์ประกอบของผู้ถูกฆ่าที่ต้องเป็นผู้อื่นใช่ไหมพูดง่ายๆผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่าเนี่ยเป็นคนเดียวกันไม่ได้นะเช่นเรานั่งเฉยๆเนี่ยเราบอกไม่ใช่เราเนี่ยไม่รู้ใครอ่ะเราแทงเอาอันเนี้ยนะครับนะเอาล่ะนั้นอาญานะเป็นเรื่องของอาญาแต่ถามว่าในกรณีของกฎและคำสั่งทั่วไปทางปกครองจะอธิบายในการตอบเนี่ยในหลักการก็คือว่า1เทียบเคียงจากบทบัญญัติมาตรา44เนี่ยได้อธิบายไปกว่าการอุทธรณ์ในการกระทำทางปกครองนะฮะในเรื่องของกฎและคำสั่งนั้นไม่ได้มีการกล่าวไว้ในบทบัญญัติมาตรา44มาตรา14ได้มีการบัญญัติและบังคับเฉพาะตัวคำสั่งทางปกครองนั้นนั่นคือกรณีที่1ใช่มั้ยต่อมากรณีที่2เป็นการตอบคล้ายมาตรา2เมื่อพิจารณาแล้วจากหลักในทางกฎหมายปกครองพบว่าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายหนึ่งกฎหมายใดไม่มีบทบัญญัติของมาตราหนึ่งมาตราใดที่บัญญัติหรือตราไว้ว่ากฎและคำสั่งทั่วไปทางปกครองนั้นจะต้องมีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งก่อนนำมาฟ้องคดีนั่นคือหลักในการอธิบายว่าทำไมกฎและคำสั่งทั่วไปเนี่ยจึงไม่ต้องอุทธรณ์เอาละฟ้องได้เลยดูนะต่อมามาดูอีกในกรณีของกฎนะถามว่าจะต้องฟ้องศาลไหนนักศึกษามีตัวบทนะครับเปิดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในมาตรา11อนุที่2นะขีดเส้นใต้คำว่ากฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีเอาตรงนี้ก่อนแปลความว่าที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยไม่เห็นด้วยฟ้องเพิกถอนกฎฟ้องเพิกถอนเทศบัญญัติฟ้องเพิกถอนข้อบังคับนะเหล่านั้นเป็นกฎนั้นฟ้องศาลปกครองชั้นต้นตามบทบัญญัติมาตรา9ปกติแต่ถ้ากฎนั้นออกโดยนะครับคณะรัฐมนตรีขีดก็นี้กลับมาขีดเส้นใต้ข้างบนคำว่าศาลปกครองสูงสุดจับคู่เท่านั้นพอคำอื่นเป็นสร้อยท่านไปเติมเอาเองได้ไม่มีปัญหาเขียนได้อยู่ในความหมายในยะดังกล่าวนะไม่ต้องไปท่องอะไรมามากแต่นั้นสรุปกลับมาก็คือกฎธรรมดาไปศาลปกครองชั้นต้นแต่กฎใดออกโดยคณะรัฐมนตรีให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองสูงสุดสรุปก็คือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีเขาถือว่าเป็นกฎที่ออกโดยผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารระดับสูงนะมีการตรวจสอบมาแล้วที่ดีพอสมควร
ดังนั้นเมื่อนำคดีมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองจึงให้เข้ามาตรา11อนุที่2ตรงนี้ท่านต้องระวังนะเกิดข้อสอบออกมาเนี่ยท่านเห็นเป็นกฎท่านวิ่งเข้าใส่มาตรา9อย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่นะต้องไปมาตรา11มาตรา11นี่ไม่ออกนานนะไม่ออกนานสมัยผมเรียนเนี่ยสมัยผมเรียนรามคำแหงมันท่านเนี่ยพออาจารย์บอกมาตรานี้ไม่ออกนานนะผมใส่ทันทีอย่างน้อย7ดาวไอ้เพื่อนข้างๆกลัวจะไม่ชัดเพิ่มมาอีก3ดาวรวมแล้ว10ดาววันนั้นนะนะครับเอาละนะเน้นดาวไว้ก่อนนะนะครับแต่ถ้าใส่เยอะๆก็ไม่ดีนะใส่เยอะไม่ดีความหมายคืออะไรฮะสมมุติได้มา20ดาวเลยมาตรานั้นแสดงว่าเรียนมาหลายเทอมไปทุกเทอมอาจารย์ให้ทุกรอบใส่มาครบนะนะครับบางครั้งใส่ไปเนี่ยมันแยกไม่ออกว่าใส่มาเทอมไหนแม้เราต้องทำอะไรฮะเปลี่ยนสีปากกาเอาละลงครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านใช้สีน้ำเงินดูแล้วไม่เป็นมงคลกับชีวิตนะครับขอใช้ช่วงเทศกาลตรุษจีนสีแดงลงครั้งที่สองสีแดงไม่ผ่านเปลี่ยนใหม่หาปากกาสะท้อนแสงสีเขียวมาพอเปิดตัวบทเนี่ยไหมบางทีออกเป็นอะไรฮะสีสายลุ่งเลยนะครับนะเหมือนกับเปิดโทรศัพท์ไหมสวยออกมาข้างแรกๆเอาล่ะคราวนี้มาดูต่อนะดังนั้นในกรณีของกฎนะครับที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือออกโดยรัฐมนตรีเนี่ยท่านดูสองคำนะมาตรา44ใช้คำว่าโดยรัฐมนตรีไว้ดีนะคำที่มันคล้ายๆอย่าไปเขียนให้ผิดแต่ในกรณีของมาตรา11เนี่ยใช้คำว่าคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรกลุ่มนะแต่ในกรณีของ44นั้นอาจจะเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดก็ได้แต่ในกรณีของมาตรา11ต้องออกในนามของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรกลุ่มท่านดูให้ดีนะถ้าท่านเขียนตัวบทหลุดคำว่าคณะไปเนี่ยมันผิดเลยนะดังนั้นคำว่าคณะสำคัญไหมของเราถ้าก็ถามเรียนอะไรเรียนนิติศาสตร์ต้องใส่คณะไหมบางท่านบอกต้องขิงคัดด้วยต้องใส่คณะเข้าไปไม่ต้องถึงขนาดนั้นผู้ฟังเข้าใจนะเอาละเวลาศึกษาตัวบทต้องแม่นยำนะแม่นยำแต่ไม่ต้องถึงกับท่องให้เข้าใจนะแล้วก็พยายามศึกษาหาความแตกต่างของตัวบทสิ่งที่คล้ายกันเหมือนกันนะเอาละครับนั่นเป็นข้อแตกต่างที่ยกมาให้ท่านพิจารณาดูและก็ทำความเข้าใจเราไปมาดูว่าเมื่อมีการอุทธรณ์ในตัวคำสั่งทางปกครองตามวรรคที่2ของมาตรา44แล้วเนี่ยตัวบทเขายังบังคับถึงองค์ประกอบนะในหนังสือที่อุทธรณ์นั้นด้วยนะอันนี้ดูให้ดีนะตรงนี้เช่นเดียวกันข้อสอบเคยออกข้อสอบออกว่านายกอไปอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองได้เขียนเหตุของการโต้แย้งระบุข้อโต้แย้งนะและก็ได้ระบุข้อเท็จจริงแต่ไม่ได้กล่าวอ้างข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อสอบก็ถามว่าอุทธรณ์ของนายกอชอบหรือไม่ถ้าเราดูตัวบทในมาตรา44วรรคที่2ท่านขีดเส้นใต้คำว่าหรือข้อกฎหมายไว้ดีนะหรือข้อกฎหมายถ้าอ่านไม่ดีจะนึกว่ามี3องค์ประกอบนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูว่าผู้ท้อนมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าแยกออกมา1ต้องทำเป็นหนังสือ2ระบุข้อโต้แย้งองค์ประกอบที่3ให้เลือกระหว่างข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเลือกออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือจะใส่มาพร้อมกันทั้ง2อย่างก็ได้ตรงนี้ต้องแม่นนะเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยเขาจะตรวจสอบความแม่นยำในตัวบทของท่านนะเอาละคำว่าหรือทั้งนั้นจากคำถามที่เคยออกสอบมานะนายกระบุแต่ข้อเท็จจริงแต่ไม่ได้ระบุข้อตัวแย้งคำถามก็ถามว่าอุทธรณ์ของนายกชอบด้วยกฎหมายคำตอบคือชอบเพราะเราก็ต้องตอบผิดเพราะเลยฮะกฎหมายบัญญัติให้ระบุในลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ได้เพราะแต่ตัวบทเขาใช้คำว่าหรือเขาไม่ได้ใช้คำว่าและแต่ที่เป็นบังคับเลยเลือกไม่ได้1ต้องเป็นหนังสือ
สองต้องมีการระบุข้อโต้แย้งสิ่งที่จะโต้แย้งลงไปนะและองค์ประกอบที่สามเนี่ยมีสององค์ประกอบย่อยนะครับจะเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้เอาละนั่นเป็นกรอบของการอุทธรณ์นะถ้าท่านไปท่องเป็นสี่เนี่ยมันจะเกิดนะมันมีเพียงสามดังนั้นในการอุทธรณ์จึงเป็นเหตุสาระสำคัญส่วนหนึ่งในการบัญญัตินะของกฎหมายปกครองซึ่งเป็นลักษณะพิเศษต่างไปจากกฎหมายอื่นทั่วไปผมเทียบกฎหมายอาญาเนี่ยจะไปจับใครจะแจ้งข้อหาใครเนี่ยนะจะต้องให้มีการอุทธรณ์โต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่กับมันไม่มีมีกฎหมายปกครองนี่แหละเหตุผลในการบัญญัติเรื่องการอุทธรณ์ให้แก่ฝ่ายปกครองมีสาระสำคัญมีเจตนารมณ์หลักๆนะในกรณีที่หนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายมีความประสงค์ที่จะให้ฝ่ายปกครองผู้ออกคำสั่งทางปกครองนั้นได้ตรวจสอบทบทวนการทำงานของตนอีกครั้งหนึ่งนะว่าที่ออกไปนั้นเนี่ยถูกต้องไหมนะถ้าไม่ถูกต้องตามที่ประชาชนเขาโต้แย้งก็แก้ไขยกเลิกเพิกถอนใช่ฝ่ายปกครองก็ได้ทำงานทบทวนตนเองไปในเวลาเดียวกันด้วยเป็นการช่วยฝ่ายปกครองอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นเจตนารมณ์กรณีที่หนึ่งของมาตรา44นะฮะคือกฎหมายมีเจตนารมณ์ว่าเขียนมาทำไมต่อมาเจตนารมณ์กรณีที่สองนะเป็นการแบ่งเบาภาระคดีของศาลปกครองตรงนี้สำคัญนะฮะแปลความก็คือว่าถ้าไม่ให้มีอุทธรณ์เลยเนี่ยประชาชนเห็นว่าคำสั่งทางปกครองใดไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีก็จะขึ้นสู่ศาลปกครองหมดคือฟ้องเลยเพื่อเพิกถอนคดีมันก็จะลกลงลกสารเต็มไปหมดนะแต่ถ้ามีเรื่องอุทธรณ์ขึ้นมาในบางครั้งเมื่อประชาชนเขาไปอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายฝ่ายปกครองตรวจสอบแล้วเป็นความผิดพลาดของตนจริงมันไม่ชอบจริงฝ่ายปกครองก็สามารถใช้อำนาจของตนในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นได้ด้วยตนเองเห็นไหมฮะคดีไปถึงศาลไหมก็ไม่ไปถึงศาลจบในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะนั่นก็เป็นเจตนารมณ์กรณีที่สองของมาตรา44ว่าทำไมจึงให้มีการอุทธรณ์เอาล่ะนั่นเป็นหลักในสาระสำคัญในเรื่องการอุทธรณ์นะหากว่ามีการอุทธรณ์ตัวคำสั่งทางปกครองไปสมมตินายกอุทธรณ์ไปเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอุทธรณ์ดังกล่าวนี้ไม่ครบองค์ประกอบตามมาตรา44วรรคที่สองนะเช่นมีแต่ทำเป็นหนังสือและระบุข้อโต้แย้งแต่ท่านเนี่ยไม่ได้ระบุถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดประกอบมาในหนังสืออุทธรณ์ด้วยนะเอาล่ะสมมติว่าอุทธรณ์แล้วเสร็จ15วันตามมาตรานี้เลยนะนายกอไปยื่นวันที่1พอวันที่5เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบก็แจ้งนายกอมารับคืนไปเอาก็ไปดำเนินแก้ไขแล้วเสร็จนะแล้วกลับมายื่นใหม่แต่ปรากฏว่านายกก็ไปยื่นแก้ไขเพิ่มข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาครบเลยองค์ประกอบที่3แต่นายกแกมายื่นเอาเมื่อวันที่16คือนี่นะมายื่นเอาวันที่16ท่านดูในมาตรา14ขีดเส้นใต้วัน15วันให้ดีในหลักการก็คือถ้ามายื่นอุทธรณ์ปกติก็ไม่มีปัญหาถือว่านายกเนี่ยไม่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะเลยระยะเวลานะเลยระยะเวลาแต่กรณีดังกล่าวนี้นายกแกเห็นว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5เนี่ยตนเคยได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่มาถอนมารับไปพระเจ้าหน้าที่มาเรียกให้นำไปแก้ดังนั้นอยากกล่าวอ้างว่าข้าพเจ้ามาอุทธรณ์ช้าไม่ได้เพราะอุทธรณ์ของข้าพเจ้ามันคาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่รับมานั้นเอามาแก้เท่านั้นถ้าเป็นคำถามนะก็ตอบไว้คำข้อกล่าวอ้างของนายกสามารถรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดดีนะไปยื่นอุทธรณ์วันที่5เจ้าหน้าที่ก็รับตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยมันไม่ครบองค์ประกอบมันขาดข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายกรับคืนไปแก้ซะนายกก็ไปเซ็นรับหนังสือของตนคืนกลับไปบ้านแล้วก็ไปแก้ไขถูกต้องวันที่16กลับมาใหม่มายื่นเจ้าหน้าที่ไม่รับ
ท่านที่บอกเฮ้ยกองไม่ได้มันเกินระยะเวลาแล้วไม่สามารถจะรับได้เพราะกฎหมายแค่15วันนายกอก็กล่าวอ้างตามที่บอกเลยนะฮะในกรณีดังกล่าวนี้นะครับมีคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด288/2550นะศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าถือว่ากรณีดังกล่าวในการอุทธรณ์ของนายกอนั้นไม่เคยมีการอุทธรณ์มาก่อนถูกนะฮะแปลความก็คือข้อกล่าวอ้างของนายกอไม่สามารถรับฟังได้ดังนั้นเท่ากับว่านายกอเนี่ยไม่เคยอุทธรณ์มาเลยถามว่าทำไมจึงพิจารณามองอย่างนั้นการที่จะเป็นอุทธรณ์ได้เนี่ยมันจะต้องครบองค์ประกอบทั้ง3กรณีณวันที่ยื่นสวยดีนะปรากฏว่าเมื่อวันที่5ที่นายกอไม่ยื่นเนี่ยมันไม่ครบองค์ประกอบมันจึงไม่ใช่อุทธรณ์ตามบทบัญญัติมาตรา44เลยนะจะเป็นอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ต้องครบองค์ประกอบดังนั้นการที่นายกอไปรับหนังสืออุทธรณ์ของตนคืนและไปดำเนินการแก้ไขณเวลานั้นน่ะถือว่าไม่มีการอุทธรณ์มาก่อนแต่อย่างใดโดยดีนะไม่มีการอุทธรณ์เมื่อนายกอกลับมายื่นใหม่ทำอุทธรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา44แต่เลยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะถือว่านายกอไม่มีการอุทธรณ์มาก่อนหน้านี้เอาล่ะคราวนี้เรามาดูเจตนารมณ์และเหตุผลว่าทำไมต้องมีการอุทธรณ์การอุทธรณ์ส่วนหนึ่งที่เรากล่าวไว้สองประเด็นนั้นถ้าเราดูในเหตุและผลเมื่อเจ้าหน้าที่เขาออกคำสั่งทางปกครองไปเนี่ยนะที่เขากำหนดกรอบระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ให้ถ้าไม่กำหนดกรอบเนี่ยการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนะมันอาจจะก่อให้เกิดความล่าช้านะครับไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใต้ความผูกพันกับงานอื่นต่อไปเพราะสมมติไม่เขียนระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ไม่รู้ว่านายกอจะกลับมาอุทธรณ์เมื่อไหร่ปีหน้า10ปีข้างหน้าฉะนั้นเมื่อเขียนระยะเวลาอุทธรณ์แต่ผู้รับคำสั่งไม่อุทธรณ์กลับมามีสิทธิอุทธรณ์แต่ไม่อุทธรณ์กลับนะคำสั่งทางปกครองโดยหลักในเก่าอ้างการอุทธรณ์ได้ทั้งนั้นถือว่าประชาชนผู้รับคำสั่งยอมรับในตัวคำสั่งทางปกครองนั้นเจ้าหน้าที่ก็เป็นแฮะได้ทำงานสะดวกรวดเร็วต่อไปนะเช่นออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งลุกล้ำทางเท้าสาธารณะภายใน15วันเทศบาลออกไปเลยท่านนายกอไม่เห็นด้วยนายกอต้องไปอุทธรณ์คำสั่งไม่ชอบนะผมไม่ได้สร้างลุกล้ำมาถนนมาลุกล้ำสิ่งก่อสร้างผมเองนะแต่ถ้านายกนะครับไม่อุทธรณ์ก็แปลความว่านายกยอมรับว่าสิ่งที่ตนก่อสร้างไปนั้นไปลุกล้ำทางเท้าสาธารณะนายกบอกผมไม่รู้ว่าผมไม่อุทธรณ์เนี่ยแต่ผมรู้ว่าผมไม่ได้ลุกล้ำเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการไงฮะต้องดำเนินการบังคับทางปกครองเห็นไหมนายกไม่ลื้อก็นำรถของหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่รัฐมาดำเนินการรื้อถอนเองหรือให้ผู้อื่นรื้อถอนให้นายกเนี่ยชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเพราะเหตุที่นายกไม่อุทธรณ์ถือว่านายกยอมรับในตัวคำสั่งทางปกครองที่ออกไปเอาล่ะมันเป็นหลักหรือเรื่องการอุทธรณ์นะซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกฎหมายปกครองถามว่าพ้นหรือเลยกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าผู้รับคำสั่งก็ยังไม่ได้มาอุทธรณ์คำสั่งนั้นแต่ก็ยังไม่เห็นด้วยกับตัวคำสั่งอยู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยังสามารถที่จะเพิกถอนหรือเยียวยาแก่ผู้รับคำสั่งได้อีกไหมยกตัวอย่างในกรณ์รับคำสั่งทางปกครองแต่ไม่ได้ดำเนินการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติมาตรา44แต่ในกรณ์ยังเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองนั้นยังไม่ชอบอยู่นะถ้าเราดูในบทบัญญัติมาตรา54นะครับมาตรานี้สำคัญต่อจากเรื่องของการอุทธรณ์นะเป็นเรื่องการขอให้พิจารณาใหม่คำนี้ท่านระวังให้ดีนะเป็นภาษากฎหมายมีในทุกวิแพ่งวิอาญาวิปกครองมีหมดนะครับขอให้พิจารณาใหม่แต่การขอให้พิจารณาใหม่ในทางปกครองนั้นหลักเกณฑ์อันเป็นสาระสำคัญท่านขีดเส้นใต้นะครับ
คำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์เท่านี้พอแปลความก็คือต้องเลยมาตรา44มาแล้วเอาละต้องพ้นกำหนดอุทธรณ์นะจึงจะเข้ามาตรา54ได้ฉะนั้นแปลความว่าถ้าคำสั่งทางปกครองใดยังสามารถอุทธรณ์ได้มาตรา54จะเป็นหมันทันทีไม่เกิดไม่ต้องพิจารณาถึงนะการที่ยังไม่มีองค์ประกอบอย่างที่หนึ่งคือตัวคำสั่งทางปกครองพ้นกำหนดอุทธรณ์เอาละตัวบทใช้คำว่าเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมนะท่านขีดเส้นใต้คำว่าอาจเพิกถอนนะเอาเท่านั้นพอโดยทั่วไปเราก็จะเพิกถอนและขีดอีกเส้นใช้ใต้คำว่าอาจเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะไม่ได้บังคับเอาละอาจเพิกถอนเอาละเห็นว่าไม่ชอบก็เพิกถอนแต่ในสาระสำคัญการขอให้พิจารณาใหม่นั้นมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับในแต่ละอนุมาตรารวม4อนุด้วยกันจะต้องตกอยู่ภายใต้อนุมาตรา1มาตราใดตามที่มาตรา54กำหนดไว้เป็นฐานในการพิจารณาด้วยเช่นมีพยานหลักฐานใหม่เห็นไหมในคดีอาญาก็เหมือนกันนะมีพยานหลักฐานใหม่คอยพิจารณาใหม่ได้อันนี้หลักทางกฎหมายทั่วไปปกติปกครองก็ใช้เช่นเดียวกันนะส่วนต่อมาองค์ประกอบที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของคู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนี่ยแล้วก็ไปองค์ประกอบที่สามและที่สี่เอาละนั่นในหลักการก่อนเราเรียนให้เข้าใจว่าถ้าเกิดเราจบไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายนายกเอาคำสั่งทางปกครองฉบับหนึ่งมาหาเราแล้วบอกว่าผมรับคำสั่งทางปกครองมาก็เขียนให้อุทธรณ์ภายใน15วันผมอุทธรณ์ไม่ทันนะท่านพอจะช่วยผมได้ไหมเราก็บอกเลยไอ้น้องนี่ไม่มีปัญหามาหาพี่มาถูกคนแล้วนะครับอย่างที่หนึ่งวิชานี้พี่ลงจนจำได้หมดนะครับนะลูกความก็ถามทำไมพี่ถึงลงหลายรอบล่ะนะลงประมาณกี่รอบเราก็บอกไปประมาณ 6-7 รอบไปเนาะแต่พี่มีเหตุผลนะที่พี่ลง 7-8 รอบเนี่ยลูกความเอ้าเหตุผลอะไรพี่ต้องการเรียนให้มันแน่นนะครับเรียนให้ความรู้มันซ้ำฉองเรียนให้มันแน่นการที่ลง 7-8 ครั้งเนี่ยวิชานี้พี่ถือว่าเป็นวิชาที่พี่มีความรู้สูงสุดเอาทำไมสูงขนาดนั้นพี่เพราะวิชานี้พี่ขอจบเป็นเทอมสุดท้ายองค์ความรู้ของพี่ก็จะเหลือวิชาเดียวเนี่ยวิชาก่อนหน้านี้ตั้งแต่4ปีที่แล้วพี่ลืมหมดแล้วไอ้น้องนะครับน้องมาถูกคนเลยนะเอาท่านลองนึกดูจริงหรือเปล่าเรียนมา4ปีเนี่ยถ้าท่านลงวิชาสมมติว่าท่านลงกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ตั้งแต่ปี1เนี่ยถ้าท่านทิ้งไปนานแล้วพอมาปีสุดท้ายท่านขอจบเล่มเดียวกฎหมายปกครองอ่ะท่านว่าองค์ความรู้ที่เหลืออยู่หลักๆน่าจะเหลือกี่วิชาละเมิดน่าจะหายไปแล้วไหมถูกไหมฮะนะครับเขาต้องบอกต้องทบทวนไว้เรื่อยๆกฎหมายนะจะไปบอกลูกความว่าไอ้น้องไม่ได้หรอกวิชานี้พี่เรียนแต่ปีหนึ่งพี่คงลืมไปหมดแล้วล่ะนะกฎหมายอาญาหนึ่งเนี่ยพี่ไม่ไหวอ่ะถ้าน้องมาหาพี่น้องต้องทำใจนะน้องมีสองอย่างอ่ะถ้าไม่ถูกประหารก็จำคุกตลอดชีวิตนะครับพี่อาจจะช่วยได้แค่จำคุกตลอดชีวิตประหารอาจจะขอศาลได้นะพี่น้องต้องทำใจแล้วกันนะเอาละตอนนี้กลับมาดังนั้นมาพ้นอุทธรณ์ก็พิจารณาขอให้พิจารณาใหม่เป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งไม่ได้หมายความว่าพ้นอุทธรณ์แล้วเนี่ยต้องยอมรับเสมอไปในหลักการไม่ใช่มันก็มีข้อยกเว้นนะมีข้อยกเว้นให้พิจารณาเอาล่ะในกรณีที่มีการออกคำสั่งทางปกครองไปออกไปเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะผู้รับคำสั่งก็รับไปแต่ยังไม่อุทธรณ์ภายใน15วันตาม44นะยังไม่อุทธรณ์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีการออกคำสั่งไปอีกฉบับหนึ่งขอแก้ไขคำสั่งทางปกครองเดิมที่เคยได้แจ้งแก่นายกอไว้ดังต่อไปนี้แล้วก็ว่ามาในเนื้อหาสาระสำคัญเช่นให้เพิกถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำเข้ามาเป็นความยาวประมาณ5เมตร
ก็แก้ใหม่นะเป็น4เม็ดอย่างเนี้ยสมมติแก้เนื้อหาสาระสำคัญมาเป็นฉบับที่2แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1ประเด็นปัญหาอยู่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าเกิดนายกเนี่ยนะได้อุทธรณ์ฉบับแรกไปแล้วรับมาวันที่1วันที่5ไปอุทธรณ์วันที่6เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งฉบับที่2ขอแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1ถามว่านายกเนี่ยจะต้องอุทธรณ์ฉบับที่2ด้วยอีกมั้ยด้วยดีนะจะต้องอุทธรณ์กลับไปอีกมั้ยการที่แก้ไขอุทธรณ์ดังกล่าวมานี้นั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยขออุทธรณ์ระบุข้อโต้แย้งและข้อกฎหมายนะครับข้อเท็จจริงแล้วก็ใส่ไปครบถามว่าจะต้องอุทธรณ์หรือไม่สาระสำคัญก็คือมันมีคำสั่งครั้งปกครองกี่ใบถ้า2ใบอ่ะจะต้องอุทธรณ์2ครั้งไหมหรือว่าใบหลังเป็นการแก้ไขใบหนึ่งจึงไม่ต้องอุทธรณ์อีกเพราะถือว่าได้อุทธรณ์ไปแล้วใครกำลังคิดว่าดูแล้วอุทธรณ์ไม่น่าจะออกละควรจะไปออกเรื่องอื่นน่าจะดีกว่าเพราะมันยากเกินไปอุทธรณ์ดูแล้วนะเวลาเราอ่านหนังสือนะเราก็ภาวนาไหมขอให้ออกที่เราอ่านนะพอเราไปทำข้อสอบไปไงไม่รู้อาจารย์เอาอะไรมาออกนักอาจารย์จะรู้เลยว่าเราอ่านตรงไหนก็หลบหมดนะแล้วเราทำข้อสอบไหมอาจารย์ก็ออกกันเหมือนวิชาเนี้ยออกกันสี่คนบางทีเราทำข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ไหมมีความเสียดแค้นอาจารย์นะโมโหอาจารย์พอสมควรกลับไปบางคนจุดเทียนทำพิธีทางไสยศาสตร์นะท่านเสกให้ถูกข้อด้วยนะครับนะพอบางครั้งเนี่ยผมไม่ได้ออกข้อนะท่านเสกก็มาเข้าผมเนี่ยนะครับโอ้โหนะดูข้อด้วยนะจะเสกลงแต่ละข้อนี่ข้อไหนทำไม่ได้ใครออกดูตอนท้ายเขาจะบอกใครออกข้อไหนนะนั้นปล่อยของไปแล้วต้องปล่อยถูกคนนะนะครับเอาละคราวนี้กลับมาคำนี้ใช้ศาลปกครองสูงสุด122/2544นะในกรณีดังกล่าวนี้นายกไม่ต้องอุทธรณ์ซ้ำกลับไปอีกถือว่ากรณีดังกล่าวนั้นได้เคยมีการอุทธรณ์อยู่แล้วนะครับคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองเดิมที่เคยอุทธรณ์ไปนะที่ออกมาเป็นฉบับที่2เนี่ยผู้รับคำสั่งไม่ต้องอุทธรณ์กลับไปเอาละอุทธรณ์ครั้งเดียวพอพูดง่ายๆนะ122/2544นะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นคดีเมื่อปีที่แล้ว2557คดีศาลปกครองสูงสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองนะฮะให้แก่นางกอไปให้นางกอเนี่ยปรากฏว่าภายใน15วันเนี่ยคนที่ไปอุทธรณ์เนี่ยเขียนอุทธรณ์ในหนังสือเนี่ยไม่ใช่นางกอเนี่ยแต่เป็นนายขอซึ่งเป็นสามีที่จดทะเบียนสมรสและชอบด้วยกฎหมายของนางกอดูนะภรรยาเป็นผู้รับคำสั่งทางปกครองเรื่องหนึ่งจากหน่วยงานทางปกครองแต่ภรรยาไม่ได้ไปอุทธรณ์เองภายใน15วันหรอกสามีไปอุทธรณ์นะสามีไปอุทธรณ์แทนก็มีปัญหาก็คือว่าในกรณีดังกล่าวนี้นั้นถือว่านางกอเนี่ยได้มีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติมาตรา44แล้วหรือยังจะถือหลักในทางแพ่งได้ไหมถือว่าการดังกล่าวนั้นเป็นลักษณะของบุคคลเดียวกันกระทำการแทนกันได้ตัวนี้เมียภรรยารับคำสั่งแต่ภรรยาไม่ได้อุทธรณ์สามีไปอุทธรณ์แทนเขียนครบองค์ประกอบหมดศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้นะครับเห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้ยังไม่มีการอุทธรณ์แต่อย่างใดนะดังนั้นจะใช้หลักนะสามีภรรยาถือเป็นคนคนเดียวกันเช่นเดียวกันลักษณะหลักในทางแพ่งนี้ไม่ได้นะครับเอาละนั้นเป็นคำวินิจฉัยนะของศาลปกครองสูงสุดหากเป็นการอุทธรณ์เลยระยะเวลา
สมมติกฎหมายเขียน15วันนายกอก็ไปอุทธรณ์แต่เป็นวันที่16อุทธรณ์ไปแล้วนะครับนะก็อุทธรณ์ไปวันที่16เนี่ยนะเมื่ออุทธรณ์เลยระยะเวลาไปแต่เจ้าหน้าที่เขารับเจ้าหน้าที่เขารับอุทธรณ์ไว้นะรับอุทธรณ์และมีการวินิจฉัยอุทธรณ์กลับมาด้วยสวยดีนะรับอุทธรณ์ที่เกินเลยระยะเวลาการอุทธรณ์และวินิจฉัยอุทธรณ์กลับมาถามว่าในกรณีนี้นายกเนี่ยได้มีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติมาตรา44แล้วหรือยังคำวินิจฉัย460ทับ50นะครับเป็นกรณีที่อุทธรณ์เลยระยะเวลาในกรณีเลยระยะเวลาเนี่ยกรณีดังกล่าวนี้ถือว่าไม่มีการอุทธรณ์อีกในกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้มีการพิจารณาอุทธรณ์และวินิจฉัยอุทธรณ์จนตกมาเนี่ยถือว่าได้มีการอุทธรณ์แล้วสวยดีนะในกรณีที่2ให้ต่างกันเขารับไปแล้วเขาไปอุทธรณ์แม้มันจะเลยระยะเวลานะเอาละนั่นเป็นกรณีของมาตรา44นะจะ460ทับ50นะครับดังนั้นในเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยก็จะเป็นฐานในการพิจารณาตามมาตรา42พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองส่วนหนึ่งนะนักศึกษาเปิดมาตรา42พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองสักนิดนะครับนักศึกษาดูในวรรคที่2เอาละขีดเส้นใต้คำว่าการฟ้องคดีปกครองจะกระทำได้ต่อเมื่อเอาเท่านั้นนะการฟ้องคดีทางปกครองจะกระทำได้ต่อเมื่อต่อมานะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีดังกล่าวความหมายในยะก็คือการอุทธรณ์โต้แย้งนั่นเองตัวหลังเนี่ยแต่ความก็คือถ้ามีกฎหมายกำหนดขั้นตอนเช่นมาตรา44นี้ไว้หรือมีกฎหมายเฉพาะเขียนไว้ว่าต้องอุทธรณ์ต้องโต้แย้งก่อนนำคดีมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองผู้รับคำสั่งทางปกครองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนพูดง่ายๆก็คือก่อนนำคดีมาศาลปกครองเนี่ยให้ฝ่ายตกปกครองเขาตรวจสอบตนเองก่อนนะถ้าฝ่ายปกครองเขายังยืนยันเหมือนเดิมอย่างนี้จึงจะนำคดีมาฟ้องมันคดีต่อศาลปกครองได้ดังนั้นอุทธรณ์เนี่ยจึงเป็นสาระสำคัญหนึ่งในการกันกรองคดีเพื่อที่จะขึ้นสู่ศาลปกครองนะพูดง่ายๆภาษากฎหมายก็คือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการฟ้องคดีปกครองนั่นเองใช่ไหมถ้าไม่อุทธรณ์เนี่ยถ้ากฎหมายเขียนอุทธรณ์ไม่อุทธรณ์ก็ฟ้องไม่ได้นะเอาครับนั้นเป็นหลักที่พ่วงไปยังพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองมาตรา42ในวรรคที่2นะฉะนั้นในการอุทธรณ์44เขียนไว้ไม่มีปัญหานะถามว่าในการส่งหนังสือตัวคำสั่งทางปกครองไปให้แก่ผู้รับทางปกครองเนี่ยผู้ออกคำสั่งจะต้องแจ้งระยะเวลาการอุทธรณ์ให้ผู้รับคำสั่งทราบไหมยกตัวอย่างม.รามคำแหงออกคำสั่งจากการสอบการทุจริตในการสอบของนายกเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของนักศึกษาจึงมีคำสั่งให้พ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาแต่ก็เขียนไม่เท่านั้นนายกเมื่อรับคำสั่งมานายกเห็นว่าคำสั่งของมหาลัยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะตนไม่ได้กระทำการทุจริตหรือทุจริตก้นเนียนมากไม่น่าจะเห็นนะก็ว่าไปถ้าว่านายกเนี่ยรับคำสั่งมาแล้วอย่างเนี้ยการที่มหาลัยไม่กำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ให้เนี่ยจะเป็นคำถามง่ายที่สุดคือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แปลความภาษาเข้าใจก็คือตัวคำสั่งทางปกครองเนี่ยต้องแจ้งระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่ผู้รับคำสั่งไหมเพื่อเขาจะได้ทราบเวลาอุทธรณ์กลับมาว่าต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาใดหรือไม่จำเป็นหรือประชาชนต้องรู้เองจะต้องแจ้งหรือไม่แจ้งถ้าเป็นคำถามถามว่าเมื่อไม่แจ้งไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองชอบด้วยกฎหมายไหมสมมติถ้าไม่ชอบนายกก็อาจจะนำไปกล่าวอ้างฟ้องเพิกถอนเป็นคดีต่อศาลปกครองได้เนื่องจากคำสั่งที่ให้ข้าพเจ้าพ้นจากสถานภาพเป็นการนักศึกษานั้นมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ให้ข้าพเจ้าทราบอย่างไรขอให้ศาลปกครองเพิกถอนดังกล่าวเอาล่ะถามว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองแบบที่ต้องแจ้งนักศึกษาดูในบทบัญญัตินะครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะฮะภายใต้บทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับมีการบัญญัติตามบทบัญญัติในมาตรา40กล่าวและอธิบายถึงข้อสงสัยที่เรากำลังศึกษาท่านขีดเส้นใต้ของว่าคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ในองค์ประกอบที่1ต่อมาองค์ประกอบที่2นะต่อมาองค์ประกอบที่2เขียนคำว่านะให้ระบุเท่านั้นนะเอาตรงนั้นก่อนอย่าไปคิดให้ระบุแล้วมาคิดอีกทีระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ไว้ด้วยพยายามคิดข้ามๆมานะเอาละให้ระบุระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์แล้วเว้นไปแล้วมาคิดคำว่าไว้ด้วยแปลความว่าไงอะแต่ความก็คือว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองไปจะต้องระบุกรอบระยะเวลาให้ผู้รับคำสั่งได้ทราบถึงกรอบในการอุทธรณ์กลับมาภายในกี่วันตามที่กฎหมายมันต้องเขียนเช่นถ้านายกไม่เห็นด้วยกับคำสั่งเพิกถอนการเป็นสาภาพนักศึกษาของนายกให้นายกดำเนินการอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อทางมหาลัยให้แล้วเสร็จภายใน15วันเห็นมั้ยนั่นคือหลักแต่ถ้าว่าถ้ามหาลัยไม่เขียนไปออกแต่คำสั่งเพิกถอนการเป็นนักศึกษาของนายกอย่างเดียวเนี่ยคำสั่งชอบไหมคำตอบอยู่ในวรรคถัดมาคำตอบคือว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายดูนะชอบนะครับไม่ทำให้คำสั่งที่ให้นายกอพ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษานั้นเสียไปชอบปกติฮะพระบุตรก็บอกไว้ชัดเจนในกรณีที่มีการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งนะท่านขีดเส้นใต้คำว่าฝ่าฝืนเอาเฉพาะนั้นฝ่าฝืนคือไม่กระทำการตามที่กฎหมายกำหนดนะเวลาภาษาเอาไปใช้ก็ใช้นิดเดียวไม่กระทำการหรือกระทำการฝ่าฝืนอะไรก็แล้วแต่เขียนมันอยู่ในความหมายในยะเนี่ยนะครับเอาละต่อมาไม่ต้องเขียนเยอะนะขีดเส้นใต้คำว่าให้ขยายเป็น1ปีคำอื่นไม่ต้องก่อนขีดเส้นใต้ว่าให้ขยายเป็น1ปีขยายนั่นคือขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์นั่นเองนับแต่วันรับคำสั่งเนี่ยขยายเป็น1ปีแปลความก็คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเขียนก็จะใช้มาตรา14อุทธรณ์กลับมาภายใน15วันแต่เมื่อไม่เขียนเป็นไงฮะเพราะเจ้าหน้าที่ไปฝ่าฝืนหรือหมาลัยไปฝ่าฝืนจึงต้องตกอยู่ในวรรคที่2ของมาตรา40ระยะเวลาอุทธรณ์ของนายกจึงยาวเป็น1ปีเห็นไหมฮะภายใน1ปีเนี่ยนายกจะมาอุทธรณ์เมื่อไหร่ก็ได้นะฉะนั้นตราบใดที่นายกยังไม่มาอุทธรณ์เนี่ยจะถือว่านายกยอมรับในคำสั่งให้พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่ได้แล้วถ้ามาอะไรเขียนไปก็รอเพียงกี่วันนะ15วันนายกไม่อุทธรณ์กลับมานะครับโดยหลักก็ถือว่ายอมรับในการพ้นเป็นนักศึกษาเว้นแต่จะไปเข้าในเรื่องขอให้พิจารณาใหม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ในกรณีนี้จากข้อเท็จจริงที่เราพิจารณาถึงเราพบว่ามาอะไรไม่ได้เขียนนะมันจึงตกอยู่ใน40วรรคที่2และตัวคำสั่งนั้นถือว่ายังชอบด้วยกฎหมายอยู่นะครับชอบนะชอบปกติ
ไม่เสียไปเพียงแต่ก่อให้เกิดการขยายระยะเวลาอุทธรณ์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองสูงสุดก็คือเป็น1ปีเอาล่ะนั้นเป็นหลักนะเป็นหลักแต่ความกับมาในหลักการก็คือกฎหมายบังคับให้หน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเมื่อออกคำสั่งทางปกครองเรื่องหนึ่งเรื่องใดต้องระบุกรอบระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้แก่ผู้รับได้รับทราบด้วยนะฮะแต่ถามว่าถ้าไม่ระบุถ้าไม่คำสั่งไม่ชอบไม่เป็นเพียงแต่ขอให้เกิดการขยายเวลาหรือสิทธิ์ในการอุทธรณ์ที่ยาวขึ้นเท่านั้นเอาล่ะสมมติว่านายกก็มาอุทธรณ์ไปใน1ปีเดือนต่อมานายกก็มาอุทธรณ์เห็นไหมความหมายอะไรไม่เขียนจากการพิจารณาอุทธรณ์ของนายกที่ให้นายกพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาหมายอะไรก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะวะยังคงยืนยันในคำสั่งให้พ้นสถานภาพเช่นเดิมคราวนี้นายกก็ไม่เห็นด้วยดูนะเป็นขั้นที่สองนะอุทธรณ์มาแล้วนะนายกก็รับอุทธรณ์นายกไม่เห็นด้วยนายกก็ประสงค์จะฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนคำสั่งของมหาวิทยาลัยการที่ตนพ้นจากการเป็นนักศึกษานั้นถือว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะฟ้องเพิกถอนเอาล่ะประเด็นที่สองอยู่นี้ว่ามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทางปกครองเนี่ยจะต้องระบุระยะเวลาในการฟ้องคดีให้แก่นายกทราบอีกไหมนี่เป็นขั้นที่สองนะเช่นถ้านายกไม่เห็นด้วยดำเนินการฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดภายใน90วันนับแต่วันรับคำสั่งตามบทบัญญัติในมาตรา49พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองหรือว่าไม่จำเป็นต้องบอกไหมยกตัวอย่างคดีอาญาเนี่ยเวลาเราไปรับทราบข้อหาที่เราเป็นผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกเราไหมคุณสามารถที่จะหนีได้จนอายุความขาดภายใน20ปีมีไหมต้องแจ้งไหมนะแล้วคุณหนีให้สำเร็จแล้วกันผมขออวยพรให้นะมีไหมไม่มีแต่ถามว่าในการออกคำสั่งทางปกครองเนี่ยรัฐจะต้องแจ้งประชาชนในรัฐไหมวะถ้าไม่เห็นด้วยจะฟ้องต้องฟ้องกลับมาภายในกี่วันเอาละดูในมาตรา50พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเอาละเราพบว่ามาตรา50ใช้หลักการของมาตรา40วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นไหมถ้าเราดูตัวบทที่มันเหมือนกันเราศึกษาควบคู่กันเนี่ยเราไม่ต้องไปท่องเยอะมันเนื้อหาลักษณะเดียวกันไม่ต่างกันหลักการเดียวกันแต่ความก็คือในขั้นตอนที่2เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงพิจารณาอุทธรณ์กลับไปเนี่ยกฎหมายบังคับให้หน่วยงานทางปกครองต้องแจ้งระยะเวลาของการฟ้องคดีให้แก่ผู้รับคำสั่งด้วยนี่เป็นขั้นตอนพิจารณาอุทธรณ์นะไม่ใช่ขั้นออกคำสั่งครั้งแรกนะออกคำสั่งครั้งแรกใช้มาตรา40วิธีปฏิบัติเพราะยังอยู่ในชั้นเจ้าหน้าที่แต่เมื่อมาพิจารณาอุทธรณ์หาประชาชนไม่เห็นด้วยต้องนำคดีขึ้นไปสู่ศาลจะใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือพรบจัดตั้งในมาตรา40นี่แหละเอาล่ะนะครับดังนั้นหากม.รามคำแหงไม่ได้ระบุกรอบในระยะเวลาบทบัญญัติมาตรา50นะครับเอาล่ะเขาบอกไว้เลยเช่นเดียวกันนะให้ขยายระยะเวลาเป็น1ปีเท่ากันนะเท่ากันการที่ไม่ระบุนะการที่ไม่ระบุระยะเวลาการฟ้องคดีให้แก่ผู้รับอุทธรณ์ผู้รับคำสั่งอุทธรณ์เนี่ยไม่ทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นเสียไปยังชอบอยู่เพียงแต่ก่อให้เกิดระยะเวลานะหรือขยายเวลาในการฟ้องคดีให้ยาวขึ้นยกตัวอย่างภาษาดูมาตรา49ดูนะมาตรา49โดยหลักแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องระบุระยะเวลาตามมาตรา49ก็คือการฟ้องคดีปกครองจะต้องฟ้องภายใน90วันนะก็คือฟ้องเพิกถอนตัวคำสั่ง
นะมาเรื่องบุตรหากนายกไม่ด้วยกับคำสั่งของมาลัยให้พ้นจากการเป็นนักศึกษาให้นายกดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลภายใน90วันตรงนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะเขาไม่ได้บังคับศาลนะไม่ได้บังคับศาลให้แจ้งกับนายกนะเขาบังคับผู้ออกคำสั่งพิจารณาอุทธรณ์ถามว่าตัวไหนที่บอกเราขีดเส้นใต้คำว่าให้ผู้ออกคำสั่งระบุขีดเท่านั้นต้องเอาไปใส่นะไปใช้คำนี้ให้ผู้ออกคำสั่งระบุแปลความก็คือทั้งขั้นตอนออกคำสั่งขั้นตอนที่หนึ่งผู้ออกคำสั่งเนี่ยก็ต้องเป็นคนระบุขั้นตอนที่สองเขาอุทธรณ์กลับมาอันนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนผู้ที่พิจารณาอุทธรณ์ต้องระบุกรอบระยะเวลาในการฟ้องคดีไปให้เขาด้วยเอาละทั้งสองกรณีใช้เกณฑ์เหมือนกันบังคับเอากับฝ่ายปกครองทั้งสองกรณีนะไม่ได้หมายความว่าจะฟ้องศาลแล้วไปบังคับศาลให้แจ้งศาลก็ยังไม่เกี่ยวคดียังไม่ขึ้นสู่กระบวนการของศาลเพียงแต่เป็นไงนะแจ้งสิทธิ์แจ้งกรอบเวลาให้แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองนั่นเองว่าคุณมีกรอบเวลาในการฟ้องเท่านี้นะคุณมีกรอบในการอุทธรณ์เท่านี้นะเพราะอะไรฮะกฎหมายคือว่าประชาชนเมื่อเขารับคำสั่งมาเขาไม่รู้กฎหมายเนี่ยเขาไม่ทราบได้หรอกครับว่าจะต้องฟ้องให้แล้วเสร็จดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่สมมติ15วันไม่ทันนะไม่ได้ไปดำเนินการอุทธรณ์ภายใน15วันแต่การที่นายกเนี่ยซึ่งมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องหนึ่งเรื่องใดและถือหนังสือคำสั่งทางปกครองไว้เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนายกแกไม่เก็บไว้หรอกนะเอาไว้ใต้หมอนไม่ใครดูใส่เซฟไม่มีก็ต้องไปปรึกษาคนนั้นคนนี้นะภายในกรอบ1ปีกฎหมายก็มองว่าสามารถที่จะนำมาอุทธรณ์หรือนำมาฟ้องได้ทันนั่นเองเอาละครับนั่นก็เป็นหลักนะเหมือนกันทั้งชั้นการออกคำสั่งครั้งแรกและชั้นการพิจารณาอุทธรณ์นะทั้งสองกรณีหลักนะบังคับให้ผู้ออกคำสั่งต้องระบุกรอบเวลานะกรอบเวลาอุทธรณ์กรอบเวลาการฟ้องการไม่ระบุตกอยู่ในกฎหมาย2ฉบับชั้นเจ้าหน้าที่อยู่ในมาตรา40นะวรรคที่2ชั้นอุทธรณ์นะที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองอยู่ในมาตรา50วรรคที่2พรบจัดตั้งศาลปกครองผลก็คือคำสั่งทางปกครองยังชอบเพียงแต่ก่อให้เกิดการขยายระยะเวลาอุทธรณ์และระยะเวลาการฟ้องคดีเท่านั้นแต่ความก็คือนายกจะกล่าวอ้างเหตุของการไม่ระบุกรอบระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือกรอบระยะเวลาในการฟ้องคดีเพื่อนำมาเป็นเหตุกล่าวอ้างนะครับท่านดูในบทบัญญัติมาตรา9วรรคที่1ที่เราขีดเส้นใต้มาเมื่อสักครู่นะมาเป็นเหตุกล่าวอ้างเรื่องระยะเรื่องของคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้แต่ความก็คืออะไรฮะเพราะคำสั่งดังกล่าวนั้นมันชอบด้วยกฎหมายท่านดูหลักนะสิ่งที่มันฟ้องต่อศาลปกครองได้เราขีดแล้วเมื่อกี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านขีดเส้นใต้คำว่าคำสั่งขีดเท่านั้นแหละแต่ความคือต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นถ้าคำสั่งใดมันชอบอยู่แล้วเนี่ยมาฟ้องให้ศาลเพิกถอนไม่ได้เหตุผลคืออะไรฮะมันไม่มีสิ่งที่ศาลปกครองจะเพิกถอนเพราะมันชอบนะฮะเอาละครับนั่นเป็นหลักในการทำความเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นนะก่อนที่จะไปใช้ในส่วนอื่นๆนะซึ่งเราจะได้ศึกษาต่อไปนะโดยเฉพาะในหมวดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะและในหมวดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะเอาละครับในคำวินิจฉัยต่างๆนะฝากท่านไปค้นคำวินิจฉัยเต็มหากสนใจนะครับประกอบในการศึกษาทำความเข้าใจด้วยนะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีตัวบทนะครับก็ฝากท่านไปจัดหาตัวบทนะแล้วก็ในการศึกษาแต่ละคาบถ้าเป็นไปได้นะก็พามให้ครบนะพามาทั้งหมดนะเพราะเราจะได้ดูเวลาการแจ้งหรือให้ขีดเส้นใต้นะครับนะถ้าเราจำนะเราจำไว้ว่าอาจารย์บอกให้ขีดเส้นใต้ตรงนั้นตรงนี้แต่เรายังไม่มีตัวบทนะเราก็ขีดไม่ถูกถูกไหมได้ตัวบทมาก็ขีดไม่ถูกเราทำไงทีนี้ขีดหมดทุกบรรทัดเลยนะครับนะแสดงว่าถูกแน่นอนมันต้องมีสักที่ที่ขีดเอาละครับในการบรรยายในวันนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสวัสดีทุกท่านครับ